อ๋อเออมันขึ้นแล้วนะบอกว่า meeting is now streaming live on Facebook โอเคโอเคครัตบอนนี้น่าผมคิดว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันน่า Facebook จะขึ้นแล้วนะครับครับผมโอเคครับโอเคเนาะครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวสัสวัดสีดีคครรัับบผผมมครับผมแนะนำตัวกันก่อนผมแนะนำตัวก่อนนะครัคบรับผมตุค้รยับผนมะครับที่เคยไปโพสต์ในกลุ่มนะฮะเกี่ยวกับอยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับของการคือผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาพอสมควรเหมือนกันก็ตั้งแต่ผมเขียนโปรแกรมตั้งแต่ปีประมาณสัก3-4อะฮะ2534จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็มีประสบการณ์พอสมควรผมว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับทางสมาชิกในสมาคมนะฮะก็ดีเห็นทางสมาชิกเนี่ยมี requirement หลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจก็เลยจะได้เอาความรู้ต่างๆมาแชร์กันว่าตอนนี้เราก็มีหัวข้อคร่าวๆอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวแนะนำตัวบ้างครับผมครับสผวัสดีมครับผมผมอภินันนะครับก็ในเพื่อนๆก็เรียกว่านุนะครับก็เป็นสมาชิกสมาคมโปรแกรมเมอร์นะครับก็เป็นกรรมการนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาพูดในฐานะสมาคมด้วยนะครับวันนี้เราก็เป็นการมีตติ้งครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวก็มาคุยกันว่าสมาคมเป็นยังไงนะครับเชิญท่านต่อไปครับครับผมครับสวัสดีครับผมเองนะครับเอกลินศิริศักดิ์นะครับก็โดยทั่วไปก็อาจจะรู้จักในนามของ LINE LAE นะครับหรือ LINE AAC Experts นะครับแต่อีกมุมนึงผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาร่วมไลฟ์มีติ้งกันครั้งแรกเนาะก็มาช่วยตอบคำถามต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับครับผมโอเคครับยังไงต่อดีครับอ๋อก็ครไัอบตัวต้องบอกว่าตัวโปรเจกต์ที่เราคุยกันตอนเนี้ยจริงๆเราเขาเรียกว่าอะไรเรา brainstorm กันพอสมควรเหมือนกันถูกไหมฮะทีแรอกืว่ามเราจะอยากจะแบ่งในส่วนของการคุยเกี่ยวกับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับมือใหม่ใช่ไหมฮะมือสมัครเล่นมืออาชีพใช่ไหมฮะหรือมือใหม่ advanced expert หรืออะไรต่างๆตอนเนี้ยเราได้ที่บอกว่าเอออยากจะให้แบบคุยแบบสัพเพเหระก่อนคุยกันง่ายๆก่อนเพราะเราลองกันครั้งแรกใช่ไหมฮะแต่ละคนคืออย่างผมเนี่ยผมจะไม่ชํานาญเรื่องของการใช้ทูลพวกนี้เลยจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เราไลฟ์กันกว่าจะได้ไลฟ์เนี่ยประมาณ4 ทุ่มกว่าจริงๆอ่ะผมเริ่มตั้งแต่3 ทุ่มแล้วแล้วก็บอกว่ามีปัญหาค่อนข้างพอสมควรกันครับนะฮะดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็คือเกี่ยวกับหัวข้อสัพเพเหระเรามาคุยกับเรื่องของสมาคมเราคุยเรื่องสมาคมโปรแกรมเมอร์ก่อนดีไหมฮะสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเพราะมีหลายๆคนสอบถามว่าเออสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยจุดมุ่งหมายของการก่อตั้งสมาคมเนี่ยคืออะไรครับผมครับคุณเอกคุณเอกตอบได้เลยเรื่องนอี้โอเคก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของการที่เราก่อตั้งสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานะครับโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากที่จะมีอาชีพหรือมีความฝันอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์เองหรือคนที่มีเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วอยากพัฒนาทักษะตัวของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนที่เป็นซีเนียร์อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อยากที่จะมีกลุ่มมีก้อนแล้วก็เราก็อยากจะพัฒนาคอมมูนิตี้ในเรื่องของสมาคมของโปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยไปให้ถึงจุดที่เราเป็นกลุ่มก้อนกันนะครับเรารวมกันในเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับในประเทศไทยของเราเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับเราก็ยังมีการแบบดึงของคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ยังเป็นคนไทยอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่บางคนเนี่ยเก่งมากๆแล้วเราก็เชิญมาเป็นผู้ให้ความรู้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันในแง่มุมต่างๆนะครับโดยหลักๆแล้วจริงๆเราก็อยากที่จะพัฒนาทักษะของโปรแกรมเมอร์ไทยเราเนี่ยแหละให้ไประดับโลกได้นะครับอืมครับผมก็เพราะทีแรกกับผมเข้ามา อ๋อพอดีมีอ๋อโอเคก็คือจะพรีเซนต์ตัวคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะก็คืออันนี้ผมก็ให้คดรูับนะครับว่าจริงๆคเรราับประกาศไว้แล้วบนเว็บไซต์ของสมาคมโปรแกรมเมอร์นะครับก็ครับเป็นด้านหลักๆที่เราเป็นออบเจกตีฟของการก่อตั้งสมาคมเลยนะครับครักบ็อย่างที่บอกก็คือเราเริ่มมาจากการเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสมาชิกเยอะมากๆนะครับเราก็เลยจึงจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะ
มุ่งเน้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับในวงการโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับหรือโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับแล้วก็สายอื่นที่เกี่ยวทางด้านไอทีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะครับก็อย่างที่เป้าหมายที่เรามีอย่างข้อที่หนึ่งก็คือเราสร้างเครือข่ายแน่นอนเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแต่เราก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างเครือข่ายอย่างปัจจุบันนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาคุณเอกเป็นคนเริ่มต้นเลยนะตอนนี้ก็คือเราสร้าง Line Open Chat ถูกไหมฮะเราสร้างใช่ครับLine Official Account สร้างสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเร็วนี้มีสติ๊กเกอร์ซึ่งเหล่านี้เรากำลังส่งเสริมในด้านของการพัฒนาเครือข่ายของเรานะครับแล้วก็พันธมิตรต่างที่จะเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันนะครับครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะตอนนี้เราก็มีหลายตัวเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีแยกเลยนะครับเรื่องของการช่วยเหลือนักพัฒนานะครับผู้ว่าจ้างอันนี้เราช่วยเหลือทั้งในแง่ของกฎหมายนะครับในแง่ของการให้คำปรึกษาหรือหางานจัดหางานซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นผู้จัดหางานบริษัทจัดหางานอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าเราจะเป็นคนประสานงานหรือว่าชี้แนะให้ว่าคุณจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองยังไงนะครับหรือว่าคุณควรจะเข้าหาใครยังไงฝึกทักษะด้านไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการยกระดับการพัฒนานะครับก็เราก็จะมีหลายๆคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือสเปเชียลิสต์ในด้านต่างๆค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นเราจะช่วยกันยกระดับคนที่อยู่ในวงการโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยเอาคนที่เก่งๆเนี่ยมาช่วยกันดันช่วยกันผลักนะครับแล้วก็มีหลายๆโครงการเลยครับที่เรากำลังทำอยู่นะครับเพื่อที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับสร้างพื้นที่แล้วให้โอกาสใหม่ๆนะครับเร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวจะเห็นโครงการอีกหลายตัวเลยที่เป็นการสร้างพื้นที่แล้วให้โอกาสใหม่ครับทุกคนนะครับแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเราอยู่แล้วนะฮะเรามีงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีนะครับทุกปีแล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆอีกเพียบเลยนะครับที่เป็นการจัดกิจกรรมทั้งเป็นกิจกรรมโดยพาร์ทเนอร์แล้วเราไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือหรือว่าเราเป็นคนแมเนจเองโอเปเรตเองก็มีนะครับอันนี้คร่าวๆนะฮะเราให้ฟังก็เดี๋ยวเขาคำถามไหนมาเราก็เสริมกันตอบกันไปเรื่อยๆครับครับครับผมครับเพราะว่าทีแรกคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตอนอย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ของการไลฟ์ครั้งนี้เรามองสมาชิกเป็นหลักไงว่าเขาอยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยถามเกี่ยวว่าสมาคมคืออะไรใช่ไหมฮะมีกิจกรรมอะไรแล้วจะช่วยเหลือพวกสมาชิกยังไงได้บ้างครับผมโอเคก็พอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะแต่ตอนนี้ก็คือทางสมาคมก็คือเรารับสมาชิกสมาคมด้วยใช่ไหมที่จะมีค่าใช้จ่ายใช่ครับจริงๆแล้วการเป็นสมาชิกสมาคมได้ครับปัจจุบันเรามีสมาชิก2รูปแบบนะครับก็คือสมาชิกบุคสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็สำหรับบริษัทหรือองค์กรนะครับที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วติดตามได้ทางFacebook Fanpage หรือว่าทางเว็บไซต์ของทางสมาคมได้เลยครับครับผมคืองี้ฮะคือต้องบอกว่าทีแรกอะตอนผมเข้ามาจอยสมาคมใหม่ๆแล้วผมคุยกับหลายๆคนอะบอกว่าโอ้อยากให้สมาคมแบบว่าเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนว่าแบบว่าพัฒนาโปรแกรมเมอร์ทั้งประเทศหรืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไปได้นะแต่จริงๆอ่ะผมมองมุมมองอย่างแรกเลยนะผมมองว่าสมาคมอ่ะคืออะไรผมมองเหมือนกับผมเล่นเกมสักเกมนึงอ่ะแล้วเราสร้างกิลด์อ่ะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเลยผมว่าใช่ไหมคือสมาคมก็คือกิลด์นึงเรามาจอยกิลด์อื่นเนี้ยเพื่ออะไรมันไม่สามารถที่แบบว่าเฮ้ยจอยคิวคิวเนี้ยแล้วแบบว่าโหทำให้โลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่างแรกอ่ะเราต้องช่วยคนในกิลก่อนถูกไหมฮะเพื่อแอปพูดก่อนใช่ไหมใช่ครับผมว่าคอนเซ็ปต์ของสมาคมมันน่าจะเป็นใช่ไหมประมาณนั้นแล้วนี่ขอบตาดำๆกันนี่เพราะเข้ากิลใช่ไหมเราใช่ใช่ใช่ครับตีหินกิลทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผมมองว่ามันคือการสร้างคอมมูนิตี้ครับคือการที่เราเอาคนมารวมกันนี่แหละจริงๆผมเชื่อผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าใครในต่างประเทศเลยนะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์ไทยเราก็สร้างโปรดักต์อะไรจริงๆขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็โปรแกรมเมอร์ไทยเองก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากเช่นกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆจุดที่บางคนที่อาจจะทำให้พัฒนาตัวเองไปได้ไม่ถึงในจุดที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับจริงๆแล้วในที่พวกเราเข้ามาอยู่ในองค์กรในสมาคมโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราก็เล็งเห็นจุดนี้แหละเราก็อยากที่จะช่วยผลักดันแล้วก็พัฒนาสมาคมเองทั้งตัวสมาคมเองทั้งสมาชิกเองนะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างหลายๆอย่างให้มาซัพพอร์ตในปัจจุบันนี้สมาคมเราเองก็มีการดึงคนเก่งๆเข้ามานะครับเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเองแล้วก็
คิดกิจกรรมใหม่ๆนะครับแต่หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมสมาคมเก็บเงินเยอะจังจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวต่อไปจะได้เห็นนะครับจะมีกิจกรรมฟรีๆเนี่ยปล่อยออกไปให้คนได้เข้ามาร่วมอย่างเยอะมากเลยใช่ไหมครับคุณนุใช่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวไปเผยกันท้ายดีกว่าใช่นะครับใช่ครับมันมีฮะกิจกรรมพวกนั้นเยอะเลยแล้วก็เรื่องของพูดว่าคนเก่งๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราสมาคมเรามีผ่านมาหลายรุ่นหลายสมัยนะครับก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีคนเก่งๆเข้ามาเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยเพียบเลยนะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นยังไงคล้ายๆกับสัญลักษณ์ไปแล้วอ่ะว่าสมาคมเนี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆจุดศูนย์กลางของพวกเราโปรแกรมเมอร์ละที่เราแบบมีอะไรเราก็อยากจะเข้ามาคุยมาแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเก่งๆเนี่ยอยู่รวมกันตรงนี้เยอะมากนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นกรรมการทั้งหมดทุกคนที่จะต้องแบบว่าเก่งทุกคนแต่ว่าแต่ละคนแน่นอนว่ามีจุดเด่นของตัวเองแต่ละด้านแน่นอนแล้วก็ยังมีคนเก่งอีกที่ไม่ได้เป็นกรรมการแล้วก็ที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่เป็นเข้ามาร่วมช่วยเหลือกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับแล้วตอนนี้คือบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเอ่ยว่าเฮ้ยเราอยากจะทำโครงการนี้เราสามารถที่แบบคุยกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วลุยได้หมดเลยตอนนี้นะครับแล้วเพราะนั้นจุดแข็งของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วจริงๆเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราชาวโปรแกรมเมอร์ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่จุดแข็งของแค่สมาคมเพราะงั้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าสมมติทางสมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าคนที่เป็นสมัครสมาชิกแบบเสียเงินรายปีรายเดือนรายปีรายตลอดชีวิตก็ตามเนี่ยทุกคนอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะทำอะไรเนี่ยเสนอสมาคมปุ๊บสมาคมก็ไปเป็นแค่ตัวกลางช่วยโอเปเรตให้นะครับจัดหาให้นะครับหาคนเก่งมาช่วยกันทำช่วยกันส่งเสริมให้ได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงพอดีก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้จักสมาคมมาแต่แรกผมมาสะดุดนิดนึงตอนผมพอดีมีน้องฝึกงานนะฮะที่บริษัทชวนให้ผมมาเข้าสมาคมเข้ามาสมาคมมาปุ๊บจะมีคำถามฮะอันนี้หมายถึงกลุ่มสมาคมโปรแกรมเมอร์นะฮะที่มีสมาชิก 80,000 กว่าคนเข้ามาปุ๊บเขาจะถามว่าอะไรนะคำถามที่หนึ่งอ่ะเข้ามาเพื่อถามกันบ้านอะไรนะเข้ามาเพื่อถามบั๊กหรือเปล่าใช่ไหมใช่อะไรประมาณอยู่สองสามคำถามใช่ครับใช่ใช่แต่ผมมองว่าสมาคมอ่ะคอนเซ็ปต์ของสมาคมอ่ะไม่ควรจะเป็นอะไรที่มาช่วยตอบเรื่องบั๊กให้สมาชิกแน่นี้ในความคิดผมนะอันนี้คนอื่นคิดว่าไงฮะอย่างนี้ดีกว่านะในมุมผมนะเอาว่าเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะตั้งคำถามมุมผมแล้วกันอาจจะไม่ใช่มุมทุกคนแต่ว่ามุมผมว่าผมมองว่าสิ่งที่เราทำอ่ะกฎระเบียบที่เรากำหนดขึ้นมาในเพจหรือในกลุ่มเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวกรองระดับหนึ่งเพื่อกรองพวกสแปมพวกที่แบบจะมาแบบขายของหรือขายคอร์สแล้วสอนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอ่ะเราก็จะกรองไอ้พวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะพยายามที่จะให้คุปเนื้อหามันอยู่ในโทนของโปรแกรมมิ่งมากที่สุดเพราะว่าเราจะสังเกตว่ากลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยหรือว่าเพจเราเนี่ยมันเลอะเทอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาอยู่ในสมาคมแล้วเราอยากจะแบบเฮ้ยเราอยากคุยเรื่องโปรแกรมมิ่งหรือเราอยากคุยเรื่องเทคโนโลยีเต็มที่เลยจริงๆแล้วไม่ได้ว่าจำกัดแค่แก้บั๊กหรือว่าสมัครงานหรืออะไรพวกนี้นะฮะสมัครงานแล้วก็มีกลุ่มสมัครงานให้ด้วยซึ่งคนเยอะมากเหมือนกันพอๆกันเลยนะครับแล้วเพราะนั้นการที่ทุกคนเข้ามาจอยเนี่ยอาจจะไม่ได้ถามเรื่องบั๊กเรื่องอะไรหรือว่าอยากเรียนเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะครับแต่ทุกคนมาเก็บเกี่ยวแล้วก็มาหาพาร์ทเนอร์มาอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมาตั้งนิดนึงเพื่อกรองสแปมนิดหน่อยนะครับอ๋อครับทีแรกผมคิดว่าไม่ชอบให้คนมาถามกันบ้านแต่จริงๆผมไม่ชอบนะผมรู้สึกอันนี้ขอแชร์นิดนึงนะฮะผมจอยสมาคมอื่นละกันสมมติผมจอยสมาคมเรือประมงเล็กพื้นบ้านแล้วกันนึกภาพออกไหมฮะเป็นคนทําประมงเงี้ยก็คือมันเป็นกลุ่มที่คนทําการประมงเงี้ยฮะผมคาดหวังว่าคนที่เข้ากลุ่มประมงอ่ะจะไม่มีคนมาถามนะว่าพี่จับปลายังไงคะพี่เรือมันต้องต่อยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมามองว่าเฮ้ยแต่ในมุมมองผมก็คือผมก็อยู่ในวงการมานานถูกไหมฮะผมจะไม่ชอบนะเวลาคนมาถามว่า Hello World แล้วไปไงต่อหรือติดบั๊กง่ายๆเงี้ยผมจะแบบจะเพิกเฉยเลยอย่างเงี้ยแต่งี้ก็ไม่ถูกตามวัตถุประสงค์สมาคมถูกไหมเพราะสมาคมอยากจะตอบทุกๆคนทุกๆอย่างถามกันบ้านก็ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
ผมมองว่ามันเป็นบริบทของแต่ละกลุ่มแต่ละเพจนะครับอยค่ารงับบริบทของเราเนี่ยมันคือเพื่อซัพพอร์ตวงการโปรแกรมเมอร์ประเทศไทยนะครับครับดังนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเราสามารถคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนกันได้ตราบใดที่มันยังคุมโทนหมายถึงว่ามันไม่ใช่แบบมาขายของไม่ใช่อะไรที่อแ๋บอบมาทําตใอหน้นั้คนนมันอืก่็นเดือไมด่รน่า้อใชน่อนยูะ่ครนับะถ้าคไมร่ับสคร้ราังบความเคดรือัดบร้อนให้ใครผมมองว่ามีทุกคนจะมีเราจะมีทีมเราจะมีทีมในการที่จะแบบคอยโมดูเลเตอร์คอยดูแลพวกกรออืงพมวกสแปมออกให้นะครับเพราะว่าวันควรัันบหนึ่งอเนืี่ยมเราก็อยากจะเป็นโอเพนสปีดนะครับก็คือพยายามให้ทุกคนอ่ะพูดได้ทุกหมดทั้งหมดทุกอย่างที่อคุ๋ณออยากจะพูดแต่เราสังเกตแล้วว่าแค่เราเป็นโมดูเลเตอร์เนี่ยเราจะเห็นถ้าได้มาเห็นนะครับจะเห็นว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีสแปมมีพวกอะไรที่แบบส่งไลฟ์อย่างเงี้ยไลฟ์ขายรองเท้าขายปลาหมึกขายอะไรเงี้ยเยอะมากนะฮะมันขึ้นมาผมถไม้า่เคเกิยดเห็นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากเห็นบนฟีดแน่นอนถูกไหมฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราเปิดกว้างครับเราเป็นสมาคมโปรแกรมเมอร์ที่เปิดกว้างดังนั้อน๋อนี่เป็นจุดแข็งที่ทําให้เรามีสมาชิกเยอะมากด้วยสอ่ืวนหมนึ่งครับครับก็เยอะเยอะจริงๆเยอะมากอ่ใะช่จริงๆนะรู้ไหมผมคิดอะไรรู้ไหมครับผมอ่ะเข้าไปดูในเพจสมาคมถูกไหมฮะเขาบอกว่าค่าสมัครสมาชิกสมาคมอ่ะ1,000 บาทตลอดชีพแล้วในกลุ่มอ่ะมีสมาชิก80,000 กว่าคนผมยังเอา80,000อ่ะไปคูณ1,000ผมนี่ก็จริงๆเราสไมม่าได้คมอย่างนั้นตังแปดไสมิ่บใช่ลท้ั้างหนมดเราไม่ใช่ไม่ได้เกเีอ่ยวกันเลเปย็นไอเดียที่ดีนะคุณเอกครเรัาบทำ payment gateway ผูกกับ Facebook ดีไหมครัใคบรจะจอยกลุค่รมับจ่เาลยยตังค์ครับจะรวยนเะลยนะผมน่าจะรวยนะเนี่ยนั่นไงนั่นนั่นไงไงแต่เอาจริงๆแล้วครับผมจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งสมาชิกในกรรมการเองอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็มีธุรกิจส่วนตัวเนาะเพราะว่าส่วนมากก็เลยจริงๆนะครับผมจะบอกว่าในส่วนของการที่เก็บเงินสมาชิกมาเนี่ยก็เพื่อเอามาพัฒนากิจกรรมต่างๆเนี่ยใช่กลับคืนใชกล่ับไปให้มันสใมช่าครคับมมันก็นถะูครกับต้องครับจริงๆแล้วครับใช่แต่ว่าหลายๆคนก็จะมองว่าเอ้ยเก็บตังค์ไปไม่มีโครงการจริงๆเรามีโครงการออกมาเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าแต่ละโครงการเองอ่ะมันก็ไม่ใช้เงินน้อยในการจัดนะครับแต่ละครั้งก็ใช้เงินมหาศาลนะครับมันก็จะมีบางครั้งที่เรากรรมการเองก็ต้องออกเงินส่วนตัวไปก็มีครับเพื่อให้งานมันเกิดนะครับเพื่อให้งานมันเกิดเพราะเราอยากให้งานมันเกิดมากกว่าเราอยากให้เกิดสังคมดีๆครับเกิดคอมมูนิตี้ดีๆเกิดงานดีๆที่สนับสนุนโปรแกรมเมอร์ไทยออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หลายครั้งเราก็ต้องบอกเลยว่าเงินที่จ่ายเข้ามาเป็นค่าสมาชิกเนี่ยส่วนน้อยมากนะครับที่เราใช้มาในการจัดงานนะครับที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นสปอนเซอร์ส่วนหนึ่งนะครับกรรมการส่วนหนึ่งบางครั้งกรรมการก็เป็นสปอนเซอร์เองนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่ไหมครับคุณนุ้ครับล่าสุดเพิ่งโดคนรัใบช่ไหมครับจ่ายไปเยอะแล้วครับนั่นแหละครับก็อันนั้นเป็นมุมของสมาคมเนาะแต่ว่าก็หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยากให้มองว่าเรื่องของการจ่ายเงินสมาชิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จริงๆมันก็สมาคมอื่นทั่วไปเขาก็จะมีการจ่ายค่าสมาชิกทั่วไปใชอยู่่แล้ควรับนมันะเป็คนเรรืั่บองปกติอยู่แล้วครับผมเพราะตามครักบฎหมายคือสมาคมเราคือเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันก็ต้องใช่มีรายได้มีรายจ่ายมีอะไรต่างๆตามบัญชีอยู่แล้วแต่ว่าผมถทูีกแรตก้องครับนั่นแหละแต่ว่าผมว่าเราคุยเรื่องสมาคมพอสมโคอวรเคยังไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมหรือเรื่องของอะไรคอนเซปต์ของเราเลยเรายังมีอีกประมาอณืแปมดหัวข้อนะฮะที่จะคุยกลันองงั้นเราไปก่อนตอนละเร็วเลยดีไหมฮะเดี๋ยวจะไม่ไดเ้ดีคุ๋ยยวเรื่องอื่นอันนี้จมะันยจืะดยาวนะครับใช่ครับตอนไหนต่อดีเกี่ยวกับชีพสายโปรแกรมเมอร์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ครับครับคผรัมบครับเชิญครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเพราะแต่ละท่านจุเดนี่เรยิ่มเป็ต้นนดีไหมครับผมครับครับผมเชิญครับอืมเอาผมก่อนก็ได้ครับจริงๆแล้วครับผมครับจบมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของผมอะผมชอบคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละนะครับก็เริ่มต้นจากการซ่อมคอมดีกว่าเริ่มต้นจากการเป็นเด็กซ่อมคอมแต่นะเคขรัาบแบล้อวกก็ว่ารับจ้างซโป่รอแมกรมคเมอมอร์โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ช่างซ่อมคอมนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับจริงๆไม่เกี่ยวเป็นความชอบส่วนตัวนะครับอืแล้มวเราก็เคยคิดว่าไอ้อาชีพโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันคือคนที่สามารถซ่อมคอมได้อันนั้นคือความรู้สมัยก่อนนะเพราะไม่มีใครมาบอกเราว่าโปรแกรมเมอร์คืออะไรนะครับโปรแกรมเมอร์คือนักเขียนโปรแกรมนะพอเราซ่อมคอมได้เนี่ยเราก็เริ่มรับจ้างเริ่มหาเงินแล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยโตไปเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ฮะเออเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าโปรแกรมเมอร์คืออะไร
แต่แค่รู้สึกว่าอ่ะมันต้องไปเรียนไปสายคอมได้แหละมันถึงจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้มันคืออาชีพที่เป็นสายคอมพิวเตอร์นะครับก็เริ่มต้นจากการที่โอเคก็พยายามที่จะสอบหาสายเข้าสายคอมแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ชอบความเอนจิเนียร์ไม่อยากเป็นเอนจิเนียร์เราก็เลยมาลองดูว่าเอ้ยเข้าสายไหนได้บ้างอะไรนะครับเพราะว่าบอกตรงๆก็คือผมไม่เก่งพวกฟิสิกส์เคมีชีวะไม่เก่งฟิสิกส์กับเคมีนะครับก็เลยไม่ได้ไปสายทางนั้นนะครับเราก็เลยมาเลือกเรียนวิทยาการคอมนะครับพอมาเลือกเรียนวิทยาการคอมก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาถึงบางอ้อตอนปีสี่นะครับเมื่อถึงบางอ้อตอนปีสี่ว่าโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วคืออะไรนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆผมมองว่าจุดเริ่มต้นของผมจริงๆอ่ะคือตอนที่จบปีสี่นะแล้วตอนที่ผมไปทํางานครั้งแรกก็คือตอนเรียนผมไม่ได้เรียนPHPมาด้วยนะผมเรียน C เรียน Java มาเรียน ASP มาเรียน JSP มานะครับแต่ตอนเริ่มงานแรกครับเริ่มด้วย PHP สนุกสนานเลยครับเพื่อนของผมคือ Stack Overflow ครับวันๆไม่ทำอะไรครับอยู่กับ Stack Overflow W3C นะครับอยู่แค่นี้วนๆอยู่แค่นี้แหละนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นสายอาชีพที่ผมมองว่าจริงๆทุกคนเป็นได้นะมันใกล้ตัวเรามากเลยมันคือการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาการฝึกการแก้ปัญหาในแต่ละวันเราก็จะมีเคสลูกค้าต่างๆมาปรึกษาเรานะครับประหนึ่งเสมือนว่าเราเป็นนักปรึกษาปัญหาของเขานะครับหน้าที่ของเราคือแก้ปัญหานะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมนะผมว่าจุดเริ่มต้นของผมคือการที่ผมหาตัวเองเจอว่าผมอยากเป็นอะไรแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังรักในสายอาชีพนี้อยู่นะว่าผมก็ยังเขียนโปรแกรมอยู่ทุกวันถึงแม้ทุกวันนี้จะมีบริษัทของตัวเองแต่ก็ยังต้องเขียนโค้ดอยู่ทุกวันนะครับมันเป็นสิ่งที่เรารักนะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของทุกคนผมว่าก็คงคล้ายๆกันนะครับตัวเนี้ยที่บริษัทผมก็มีน้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งครับก็ไม่ได้เรียนจบสายโปรแกรมเมอร์เลยนะไปสายบริหารเลยแต่ว่าเขามีจุดพลิกผันว่าเขาเจอสิ่งที่เขาชอบจากการที่เขาลองศึกษาลองทำดูแล้วเขาปรากฏว่าเขาคลิกแล้วเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาชอบแล้วมากลับตัวได้ตอนอายุ30ต้นๆแหละผมก็บอกว่าเอ้ยมันไม่สายหรอกผมให้โอกาสลองดูแล้วกันลองทำงานกันดู3เดือนโปรถ้าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็ตามเกณฑ์นะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะมันทำให้ผมพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องจบสายโปรแกรมเมอร์มาต้องจบสายวิทยาการคอมมาต้องจบวิศวะคอมมาแล้วจะเขียนโปรแกรมได้จริงๆแล้วคนทุกคนเขียนโปรแกรมได้ครับขอแค่เขามีใจนะครับรักในสายอาชีพนี้แล้วก็เขาเข้าใจและมีคนสอนเขาที่ไกด์เขาไปได้ถูกทางเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผมนะคุณรู้ต่อเลยดีกว่าครับครับผมจริงๆแต่ละคนผมว่าเริ่มต้นคล้ายกันแหละครับก็คืออย่างผมเองเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเป็นทำงานด้านไอทีตั้งแต่ป .5 แล้วคือวันหนึ่งผมเดินผ่านหน้าห้องคอมพิวเตอร์ที่เขาสอนมัธยมผมเห็นปุ๊บโอ้โหเขาเรียนคอมพิวเตอร์กันสนุกจังอ่ะผมเคยเข้าไปแอบขอเล่นด้วยสมัยนั้นเป็นโปรแกรมที่ผมเล่นก็คือจะมีพวกเกมเนาะเกมวางระเบิดใน Windows สมัยก่อน Windows 98 Windows 95อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็เลยไปค้นหาคอมเก่าในห้องเลยมานั่งเปิดดูปรากฏว่าเป็น Windows 3.1 แล้วผมตื่นเต้นมากครั้งแรกที่ได้เปิดเห็น Windows 3.1 แล้วเล่นดูเออมันดูมันสนุกมันใช่อ่ะผมก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะฮะผมก็เป็นช่างซ่อมคอมมาเหมือนกันนี่นะครับไม่ใช่อาชีพหลักแต่เป็นอาชีพที่หารายได้ได้เหมือนกันนะครับก็ทำไปทำมาก็เรียนมาเรื่อยๆครับด้านคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆจนเข้าศรีปทุมเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนจนมาจนทุกวันนี้ก็เลยแล้วก็แต่ที่เป็นจุดที่เป็นผมเกือบจริงๆผมอะเกือบจะไปเป็นด้านอื่นแล้วผมเริ่มไปทำด้านประชาสัมพันธ์มากขึ้นผมค่อนข้างที่จะไปทางงานทีวีเยอะดีเจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับจนผมรู้สึกสนุกมากเลยก็เกือบจะไม่ได้ทำแล้วแต่พอมีจังหวะหนึ่งที่ผมต้องเข้ามาช่วยการศึกษาผมเข้ามาทำโครงการที่กระทรวงศึกษานะครับก็ได้เห็นว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากแล้วผมอะรู้เทคโนโลยีแล้วผมก็ได้เข้าไปช่วยในวงการศึกษาด้วยผมก็เลยทำโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการใหญ่มากเมื่อก่อนยูสเซอร์ประมาณตอนนั้นก็ประมาณ
เกือบล้านคนที่แอคทีฟนะแต่ว่าก็คือตอนนั้นอ่ะมันล่มไปเพราะรัฐบาลเอาว่ากันไปอันนั้นเราไม่พูดถึงแต่ทีเนี้ยผมก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าแล้วก็ทำกับทีมหลายๆทีมมาก็เท่ากับว่ามีโอกาสได้ฝึกฝนตัวเองมาพอสมควรจนได้ไปทำเป็นกิจการของตัวเองนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในสมาคมนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานะครับด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันนี้ผมเห็นรัฐบาลมีนโยบายที่อยากจะให้สอนโปรแกรมมิ่งตั้งแต่เด็กๆนี่ผมก็รู้สึกว่าดีนะแต่ว่าโรงเรียนยังไม่พร้อมอันนี้ผมก็มีอยากจะแบบเข้าไปช่วยอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยมีโครงการมีอะไรกับเพื่อนๆหลายอันอยู่เหมือนกันที่จะไปช่วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสมาคมโปรแกรมเมอร์เราเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นจุดแข็งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือใครก็ได้นะครับที่มาตรงนี้ก็เพื่อตรงนั้นแหละครับผมจริงๆผมกับนู้นเนี่ยเห็นตรงกันหลายเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรามานั่งคุยกันนะเราก็เจอจุดหนึ่งนะคือจุดหนึ่งที่เราเป็นเหมือนกันสมัยก่อนก็คือไม่มีใครมาบอกเราว่าปลายทางของการที่สิ่งที่เป็นความฝันของเราอะมันเป็นยังไงคือเราแค่รู้จากการที่แบบคําบอกเราว่าเฮ้ยโปรแกรมเมอร์เงินเดือนสูงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ไม่มีใครมาบอกเราว่าโปรแกรมเมอร์ทํางานยังไงชีวิตเค้าทํางานยังไงเค้าเป็นยังไงคือเค้าไปซ่อมเครื่องปิ้นหรือเปล่าเค้าไปนี่ผมโดนตลอดเลยสับหรือเปล่านี่มีเรื่องฮาอยู่อย่างตอนนี้คือผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็รับซ่อมคอมด้วยนะซ่อมคอมในบ้านตัวเองนี่เห็นไหมถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ช่างซ่อมคอมนะแต่ว่ามันก็คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่แบบทำแบบแก้เบื่อเพราะว่ามันได้จับฮาร์ดแวร์คือแบบมันได้แกะแงะผมก็ชอบด้านนั้นเหมือนกันผมชอบแกะฮาร์ดแวร์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรับซ่อมคอมไปด้วยนั่นแหละผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันบางจริงๆแล้วโปรแกรมเมอร์หลายๆคนเนี่ยแตกแยกย่อยแบบแขนงไม่ได้เขียนโปรแกรมเก่งอย่างเดียวนะหลายๆคนทำอย่างอื่นเป็นแปลกๆเยอะมากเลยบางคนเก่งทำอาหารก็มีหลายคนผมเห็นนะทำบางคนเก่งทำอาหารทำอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะผมก็เห็นอย่างผมเองอีกทางนึงคือผมเป็นช่างถ่ายรูปผมเป็นช่างภาพมาก่อนอาชีพผมถ่ายรูปเป็นนะครับอาชีพรักถ่ายรูปใช่ก็เป็นตากล้องนะครับตากล้องแอบถ่ายไม่สิไม่ระดับเราไม่ต้องแอบถ่ายแล้วเกษตรใช่ไหมขอเขาถ่ายเลยใช่โอเคครับผมข้อต่อไปดีกว่าผมว่าไปข้อต่อไปดีกว่าชักจะเลอะแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผู้ชมเราจะเบื่อซะก่อนเอาอย่างเงี้ยเราไปเร็วๆหน่อยครับไม่ทีแรกจะถามว่าเราแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นหัวข้อที่คนถามมาว่าโปรแกรมเมอร์ควรจะมีความรู้อย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่าแล้วมันโดนจั่วหัวมาแล้วไงว่าคณิตศาสตร์อังกฤษคณิตศาสตร์อังกฤษเนี่ยมันสำคัญถูกไหมฮะคิดว่ายังไงบ้างครับสำหรับผมนะภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยผมว่าก็สำคัญแต่ว่าตอนที่ผมเรียนผมต้องยอมรับก่อนว่าผมตกแคลคูลัสทุกรอบนะผมเนี่ยดีสุดก็คือได้ดีด็อกจึงผ่านมาได้ครับเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคุณจะจบมาแล้วทำโปรแกรมเมอร์ได้ไหมแต่มันเป็นส่วนสำคัญที่คุณจะใช้ในการทำงานเพราะว่าหลายๆอย่างคุณต้องคำนวณอัลกอริทึมทั้งหลายนะครับการคำนวณงานให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันก็คือต้องมีการคำนวณแน่นอนอะไรอย่างคุณต้องคำนวณเยอะมากเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคณิตศาสตร์ได้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณจะได้เปรียบคนที่ไม่ได้คณิตศาสตร์เพราะว่าคุณคำนวณออกมาได้เร็วกว่าคนอื่นแต่คนที่เขาไม่ได้คณิตศาสตร์ถามว่ายากไหมได้มันจะทำได้ไหมก็ทำได้เพราะว่าคุณยังมีเครื่องมือเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็น Google Stack Overflow หรือใครก็แล้วแต่ที่คำนวณเอาไว้แล้วคุณก็ทำได้ครับแต่อาจจะช้ากว่าแค่นั้นเองแล้วพี่คิดว่าไงบ้างครับผมเห็นด้วยนะผมว่าสำหรับผมมาผมว่าอังกฤษสำคัญสุดส่วนตัวนะเพราะว่าอย่างนี้คือแหล่งความรู้เราครับโดยหลักส่วนใหญ่เลยเนี่ย 90% นะผมว่ามาจากเว็บต่างประเทศนะครับแล้วก็เปิดโลกกว้างให้เรามันเปิดโลกกว้างแล้วก็จริงๆแล้วพวกเทคอะไรเงี้ยครับมันก็จะมาจากต่างประเทศก่อนที่จะมาไทยอยู่แล้วนะครับเหมือนกันทั้งนั้นอันนี้หมายถึงอังกฤษก่อนถูกไหมฮะภาษาอังกฤษใช่ภาษาอังกฤษก่อนจริงผมว่าภาษาเหมือนคนมีคนเคยพูดนะครับว่าถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่สามารถที่จะอ่านบทความแล้วก็เรียนรู้ด้วยบทความหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษได้เนี่ย 100% เลยนะคุณคือโปรแกรมเมอร์อีกระดับหนึ่งละ
แต่พวกที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ยังอ่านไม่ได้ยังอะไรไม่ได้พวกเนี้ยคือยังเรียกว่าไม่ค่อยยังไม่สูงมากใช่ยังกลใาชง่กลางอยู่แล้วเราก็เลยจะรับงานไม่ได้ด้วยถูกไหมถ้าเรใชา่มาสใช่ายนั้นนะเราก็จะอยไปู่เกี่กยัวบกับลหูลกายค้อาย่างได้จริงนะครับถ้าคุณคุยกสับ่ฝวนรแัต่่งวไัดน้นีเ้มื่อไหร่นั่นแหละแต่มันผจะมขว่อาว่คาณวิิตศศาาสสตตรร์์เนคี่ยณิสตำคัญสุดนะครับครับครับโทษจครริับงพหีร่อมาครับถ้าเกิดเปจ็รนิงคก็ณสิตำคัญเนีแ่หลยะส่วนตัวผมว่ามันก็สำคัญนะแต่ผมยังทดแทนไดน้มันจะสำคัญในระดับหนึ่งแต่ว่าผมอว่ืามมันค่อยๆเรียนรู้ได้พวกคณิตอศืามสตร์อ่ะในความรู้สึกส่วนอตัืวผมมนะผมเอวา่าจรเพิรงาะวอ่า่ะจริงๆแล้วตอนคณิตตอนผมเรียนอ่ะผมก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะผมก็พอผ่านได้แหละแคลคูลัสสแตทป๊อปสแตทอะไรพวกเนี้ยผมก็พอผ่านได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพิ่มเติมได้นะเอาจริงๆผมมาเห็นความสำคัญตอนโตนะครับคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมหรือตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไอ้สูตรเนี้ยมันเอาไปทําอะไรอาจารย์บอกเฮ้ยเรียนไปเถอะเขาครมัีบให้เรียนก็ต้องเรียนไปนั่นแหละที่ทําให้ผมติดลบติด F Cal เอาจริงๆอันนี้คือเยี่ยมเลยสิ่งที่ฝังใจผมนะผมว่าเราจะชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ครูเนี่ยมากเยอะมากและอาจารย์เนี่ยมีส่วนสําคัญที่สุดที่จะให้เราอะเกิดความที่อยากจะเรียนวิชานั้นหรือเปล่าหรือมีความตั้งใจที่จะเรียนหรือเปล่าเมื่ออาจารย์ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ปุ๊บเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เกลียดวิชาคณิตศาสตร์ผมกลับชอบด้วยซ้ำไปแล้วปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มเห็นความสำคัญหลายๆอย่างเช่นผมเริ่มต้องทํางานเกี่ยวกับอัลกอริทึมมากขึ้นผมต้องทำงานเกคี่รยัวบกับ Data Science มากขึ้นนะครับเกใชี่ยว่กับใช่ครับการ Data Analysis มากขึ้นพวกนี้คณิตศาสตร์ล้วนๆครับแล้วผมไปดใชู่ใชเฮ่้ยครับผมไม่เข้าใจเขาพูดมาจริงๆมันสูตรง่ายๆแต่ผมไม่เข้าใจผมต้องไปนั่งพิมพ์คำนวณในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วผมจะตอบได้แต่คนอื่นเขาแบบปุ๊บเข้าใจเข้ามาในหัวแล้วออกมาเป็นคำตอบได้เลยอันนี้ผมก็เลยรู้สึกความสําคัญของมันแล้วผมก็เริ่มกลับไปเรียนแม้กระทั่งแคลคูลัสผมก็กลับไปเรียนทุกอย่างผมก็กลับไปเรียนเหมือนตอนนี้ผมกำลังกลับไปเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นขึ้นมาใหม่คณิตศาคสตรรั์บอันนี้ครับผมโทษนใชะฮ่ะอันนี้ผมอยากเสริมนิดนึงเพราะว่าผมมานั่งเปิดดูหลักสูตรคณิตศาสตร์ม.ปลายนะครคับือหลายๆส่วนอ่ะมันจําเป็นสำหรับโปรแกรมมิ่งค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นคณิตศาสตร์ม .4 เราพูดถึงตรรกศาสตร์ถูกไหมใช่ใช่ควอาัมนเนปี็้นตรรกต้อศงไดา้สตรต้อ์งได้ใช่ไหมฮะม .4 เทอมซสัมอเงปิเลราสพูเดปถึงซความน่าจะเป็นความซัน่มาเปิจละสเป็นเปใช่ไหซมใช้ถอูยูก่ไแหลม้วครับยังไงก็ต้องใช้เห็นไหมทุกวันนี้ค่าไวลูบางอย่างเราก็ต้องคำนวณเพื่อถทีู่กจะมอสมุดห้าเราพูดถึงเลขยกกำลังเรื่องของลำดับอนุกรมเนี้ยใช่พวกคณิตศาสตร์แนวแก้ปัญหามันก็ต้องใช้ถูกไหมมใช่6เราไปตรีโกณมิติเมทริกเวกเตอร์อย่างเงี้ยใช้หมดผมฮะก็ใชเล้ยหมมอดงว่านั่นแหละดังนั้นใครที่บอกว่าเฮ้ยอ่อนคณิตศาสตร์แล้วบอกว่าอยากจะมาเขียนโปรแกรมผมมองว่าโอ้เขาจะมีจุดอ่อนพอสมควรเลยนะที่ไม่ถ้าเขาไม่อยากจะมาเรียนรู้ตรงนี้อ่ะมันเขาจะไปผมตว่อ่าลำบากมันอย่างนี้ได้ครับจริงๆแล้วอะในส่วนคตัรวับผมนะผมมองว่ามันเริ่มคต้รนับได้เริ่มต้นได้ไม่นี่หรอกเพราะว่าคณิตศาสตร์ผมว่าค่อยๆเรียนรู้ได้เรียนรู้จากของจริงครนัั่บนแหละเรียนรู้จากสิ่งที่เจอเพราะว่าผมไม่อยากจะไปถึงขั้นแบบว่าเอ้ยยูคณิตศาสตร์ไม่ได้อย่าเป็นเลยโปรแกรมเมอร์มันจะเป็นการแบบว่าตัดเขาเกินไปแล้วเกิดสมอมุ๋ตอิว่าเพราะจริงๆแล้วในมุมผมนะบางอย่างมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อย่างคนที่เขาทำเกี่ยวกับเสร็จผมเขียน HTML ธรรมดาทั่วไปครับมันก็ไม่จำเป็นต้องคำนวณเยอะถูกไหมเราแค่มีดีใชไซ่น์เราก็ใชสา่มารถทคี่รัจบะทำได้ถูกไหมครับเราอาจจะไม่ต้องอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคณิตศาสตร์จำเป็นไหมจำเป็นในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องการที่อัปเกรดตัวเองอันนั้นต้องครเรัีบยนละต้องอัปเกรดตัวเองละต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าคณิตศาสตร์จำเป็นแต่ไม่ถึงที่สุดครับโอเคครับโอผเคมครับโอเคเรื่องมีครับครับผมเชิญครับอ๋อจะถามว่าอังกฤษเราคุยไปแล้วถูกไหมใช่ใช่ถูกครับจริงๆผมแวต่่ามจีะวไิม่ชาคุอยื่นอีกไหมทเีรื่่อมงันภาสษาำคอัังญกฤษแล้วใช่ไหมจริงๆมีวิชาอื่นที่สำคัญอีกไหมผมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเห็นทางสมาไม่ใช่สมาคมเอกการศึกษาเขาไม่ออกมีวิชาวิทยาการคำนวณมาเนี่ยผมวิชาเนี้ยตอบโจทย์โดยตรงเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการเรียนคณิตศาสตร์แบบคณิตศาสตร์จ๋าๆเลยแต่มันเป็นคณิตศาสตครร์ัสบําหรับการที่จําเป็นสําหรับการเรียนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเรียนโปรแกรมมิ่งโดยเฉอืพอาฮะะแล้ควรัมบันสอนการใช้ชีวิตการวางแผนชีวิตกอาืรวมางแผนการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งตรงนี้ที่สําคัญจริงๆแล้วเราเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อตรงนี้แหละฮะเพื่อเรียนรู้ลําการวางแผนการแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าอืมการเขียนโปรแกรมคือการแก้ปัญหานะฮะไม่ใช่
ไม่ใช่การสร้างฟังก์ชันหรืออะไรมากมายจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือการแก้ปัญหาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใชแก้่ปัญหาให้ลูกค้าแก้ปัญหาให้ตัวเราเองหรือแก้ปัญหาให้ใครก็ตามนะครับทุกอย่างมันคือการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมันต้องมีลำดับขั้นตอนเขาถึงได้สอนเราเขียนตั้งแต่โฟลว์เขียนไดอะแกรมเขียนอะไรขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยครับพวกนี้มันจริงๆมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ 100% หรอกฮะแต่ว่ามันก็คือคณิตศาสตร์แต่ว่าคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์มากกว่าผมมองนะที่ใช้จำเป็นต่อคอมพิวเตอร์มากกว่าถ้าคณิตศาสตร์ตรงๆ 100% อาจจะเช่นลงไปถึงระดับฟิสิกส์เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะพวกวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นก่อสร้างทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้มากกว่าเราด้วยซ้ำไปเราจำเป็นแต่ไม่ได้จำเป็นที่แบบลึกมากขนาดนั้นแค่นั้นเองครับจริงๆผมว่ามันทุกๆวิชานะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดพอมาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอะสมมติเราจะไปทํางานในองค์กรของที่ผลิตเกี่ยวกับยาจริงๆเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของยานะรวมถึงสูตรเคมีด้วยบางทีอะเพราะว่าก็บางอย่แาตง่ว่าเขาอาจจะมีมคนมาบอกสูตรเราแล้วแหละแล้วเราก็แค่อต้าองจเขียจนะเป็นโปรนแกระมออกมาใช่อาจจะแต่เราก็ต้องมานั่งไอ้นี่อยู่ดีใช่ใชฉ่ะนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วใชก่็ผมมองว่าจริงๆทุกวิชาสําคัญหมดในตอนที่พอมาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเจอโจทย์อะไรเราเจองานอะไรแล้วเราสามารถตอบโจทย์นั้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานในสายทํางานให้กับระบบประปาบางอย่างมันก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องการคํานวณหรืออะไรนี้เข้ามาเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของอะไรพวกนี้เข้ามามันไม่เสมอไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วทุกวิชาสําคัญหมดแต่ทางอยู่สที่มว่าาคมเรานะครับตอนนี้นะฮะก็คือกำลังที่จะพยายามมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะทางที่เป็นทางด้านโปรแกรมมิ่งโดยเฉพาะตอนนี้แล้วเรามีโครงการอยู่แต่ว่ายังไม่เผยแล้วกันว่าเป็นโครงการอะไรนะครับเราเตรียมที่จะช่วยให้คนนะครับได้มาเรียนที่แบบอะไรที่เป็นแบบโปรแกรมมิ่งเลยไม่ใช่เป็นแคมป์เป็นอะไรเล็กๆนะครับคือแบบระดับออกมาแล้วแบบคุณทํางานได้มีเซอร์ติฟิเคตมีอะไรเลยประมาณนั้นเลยแล้วเซอร์วิสเคียนน่าเชื่อถือด้วยเนาะที่เราคิดกันแล้วก็กำลังจะทำกันอยู่นะครับอันนี้แล้วก็มีแม้กระทั่งสปอนเซอร์รายใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมกันค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะอันนี้คือโครงการที่เราพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างจุดเรียนรู้ที่เป็นเฉพาะทางทางด้านโปรแกรมมิ่งโดยเฉพาะทางด้านโปรแกรมเมอร์เนี่ยสายโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เป็นทางด้านบิสเนสหรือโปรแกรมเมอร์ทางด้านที่เป็นโคดดิ้งเลยก็ตามนะครับซึ่งอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆเราสร้างศูนย์เรียนรู้เฉพาะขึ้นมานะแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแล้วกันนะครับอุบไว้ก่อนครับโอเคโอเคครับก็จริงๆยังมีเรื่องของความรู้อื่นๆก็อย่างที่พอทราบว่าไอ้ตัวความรู้ต่างๆมันมีหลายๆอย่างที่มันมีประโยชน์เยอะมากถูกไหมฮะพอไปเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งปั๊บเนี่ยผมว่ามันจะยาวใช่ไหมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมานั่งคุยเรื่อง SEO SEM อะไรโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยผมว่าจะยาวเดี๋ยวขอข้ามของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไว้คุยกันคราวหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของเทรนเรื่องของอนาคตของโปรแกรมเมอร์และอาชีพสายโปรแกรมเมอร์ดีกว่าว่าอย่างโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะว่าไงดีพอดีโจทย์เขาถามว่าเนี่ยอนาคตของโปรแกรมเมอร์หรืออาชีพสายโปรแกรมเมอร์เนี่ยอีกหน่อยมันจะโตไปเป็นอะไรสมมติว่าอายุสัก30ขึ้นไปเป็นอะไรอายุ40ขึ้นไปเป็นอะไรเงี้ยครับมีพอจะสามารถที่จะแชร์ให้ทางโอเคฮะอาชีพผมมองว่าครับตอนช่วงเริ่มต้นของเราอ่ะเราอาจจะทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นพนักงานทั่วๆไปนะครับแต่มันจะมีเขาเรียกว่าcareer path ของทางด้านโปรแกรมเมอร์ที่เราอยากจะส่งเสริมเหมือนกันเนี่ยให้มันมีความที่แบบสามารถที่จะขยายไปได้มากกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนนี่คือถ้าเกิดว่าคุณมาถึงระดับซีเนียร์แล้วเนี่ยคุณไม่ลาออกมาทำเองคุณก็ทำไปเรื่อยๆจนคุณระยะหนึ่งคุณทำไม่ไหวคุณก็ออกไปทำการเกษตรหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วแคเรียร์พาธของโปรแกรมเมอร์มันควรขยายได้มากกว่านั้นเราอยากจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้มันไปถึงระดับ CTO หรืออะไรได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็เพราะงั้นก็คืออันนี้เป็นหนึ่งในแผนเหมือนกันนะครับที่เราคุยกันมาสักระยะแล้วเรากำลังมีแอคชั่นกับมันแล้วนะครับว่าเราอยากจะให้มีการขยายแคเรียร์พาธแต่ว่าเราวางแผนกันว่าเราจะ
ค่อยๆทําอย่างเป็นระบบนะครับเป็นมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับทํายังไงให้ใครคนต่างๆนะครับทุกคนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้หรือเข้ามารับการสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้คาเรียร์พาธของตัวเองสูงมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะครับจากที่แบบจะต้องระดับนึงพอตันแล้วก็ต้องออกไปทําอาชีพอื่นหรือว่าไปทําบริษัทตัวเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราคาเรียร์พาธเราตันแล้วพอไปถึงองค์กรใหญ่เราตันแล้วเราครับไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยทําให้มันจะต้องเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะครับคือโปรแกรมเมอร์เมื่อไประดับนึงแล้วมันต้องเปลี่ยนทักษะตัวเองให้ไประดับbusiness มากขึ้นเข้าใจ business มากขึ้นบริหารจัดการมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่การโค้ด 100% แล้วเมื่อคุณโค้ด 100% อยู่ถ้าคุณบอกว่าคุณโค้ดอยู่แล้ว 100% แล้วคุณก็จะทําอยู่อย่างนั้น 100% เมื่อถึงอายุระดับหนึ่งเขาจะไม่เอาคุณละมันก็จะคุณก็จะตันแล้วก็ออกมาทํากิจการตัวเองอย่างนั้นเองครับนี่เองมีความเห็นมั้ยฮะครับผมว่าผมก็คิดใกล้เคียงกับคุณนูนะเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่อัปเกรดตัวเองหรือว่าไม่ศึกษาบิสเนสขึ้นไปเนี่ยส่วนมากโปรแกรมเมอร์ก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ขยับจากจูเนียร์โปรแกรมเมอร์ไปเป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์บางคนก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็น PM ใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะแยกสายไปเป็น BASA ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกหลายสายที่โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นได้ก็อย่างที่คุณนุบอกเมื่อสักครู่นะครับจริงๆแล้วเราขึ้นไปได้เป็นถึง CTO เลยนะแต่ว่าการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หลายทักษะหลายความรู้นะครับหลายองค์ความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้นะครับครับผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะสรุปไม่ยากนะสรุปได้ไม่ยากสรุปได้ไม่ยากแต่ว่าอยู่ที่แอคชั่นครับแอคชั่นที่เราจะทำก็มันมีทั้งแอคชั่นที่ทางกลุ่มช่วยกันผลักดันกับแอคชั่นที่เราทางสมาคมเองออฟฟิเชียลที่จะช่วยผลักดันด้วยครับใช่ครับซึ่งเดี๋ยวจะประกาศต่อไปครับเพราะว่ามันมีอยู่ในจริงๆเราทำเยอะมากจริงๆแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้ทั้งหมดแค่นั้นเองครับเชิญข้อต่อไปได้เลยฮะครับผมครับผมเดี๋ยวนะเรื่องสมาคมอยากให้สมาคมเนี่ยเดี๋ยวสิอยากให้สมาคมจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกสมาคมจะมีการจัดกิจกรรมไลน์ถูกไหมอันนี้มันต้องรีเวิร์สกันถูกไหมคำถามอีกเอาง่ายๆครับตอนนี้สมาคมจะมีกิจกรรมอะไรให้สมาชิกเนี่ยได้มีส่วนร่วมบ้างผมเอาของผมก่อนเลยละกันนะครับนอกจากไลฟ์ตัวนี้ซึ่งผมอันนี้เราเพิ่งจัดครั้งแรกเนาะแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่เป็นไลฟ์ของสมาคมเพื่อเป็นแบบเป็นคอร์สที่เป็นโอเพนคอร์สเลยให้เรียนฟรีเลยนะครับจะบ่อยแค่ไหนจะถี่แค่ไหนเดี๋ยวเตรียมดูประกาศเร็วๆนี้ฮะเรามีวิทยากรที่จะสอนในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วอะไรบ้างอะไรพวกนั้นนะครับจะมาเปิดคอร์สฟรีให้ทางสมาชิกทุกคนได้สามารถเรียนฟรีนะครับผ่านหน้า Facebook เรานี่แหละครับติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวคุณเอกลองอัปเดตนะฮะมีอะไรไหมฮะครับของผมนะครับของผมยังไม่มีอะไรอัปเดตเยอะนะครับน่าจะตามที่คุณนูเขาว่านะครับใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยเรากิจกรรมตัวนี้ครับที่เราพูดกันเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมีการจัดอีกเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาดูฟีดแบครอบนี้ก่อนดีกว่าว่าจะได้จัดบ่อยแค่ไหน หรือเขาอาจจะอยากฟังเราแค่ครั้งเดียวแล้วพอแล้วอะไรก็ได้ เราไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องดูทางสมาชิกก่อนว่าอยากให้เรามาพูดอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยอยากให้ใครมาพูดอีกบ้างคือไลฟ์อันนี้มันเหมือนกับการเสวนาการพูดคุยเรื่อยๆนะครับเป็นหัวข้อที่แบบตอบโจทย์ตอบคำถามสมาชิกเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องนะครับอาจจะเป็นคำถามคนนู้นคนนี้อยากจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็จะเชิญวิทยากรเชิญคนเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมาตอบให้นะครับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นมาตอบให้แต่ว่าอีกอันที่ผมพูดเมื่อกี้คือเป็นการสอนเฉพาะเรื่องเช่นคุณอยากจะเรียน Big Data ด้านการอะไรอ่ะการ Data Warehouse อย่างเงี้ยคุณอยากจะรู้คุณทำยังไงนี่แหละคือเราจะก็จะมีคอร์สออกมาแล้วก็ให้คนมาเรียนได้ฟรีๆเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับอันนี้จะรู้สึกจะค่อนข้างถี่ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็น่าติดตามมากทีเดียวครับครับงั้นมันก็คงไปคล้องกับตัวสุดท้ายแหละที่บอกว่าอยากจะให้จัดบ่อยแค่ไหนใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่ไหนสะดวกร่วมก็เดี๋ยวต้องมา
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาซาวเสียงกันใช่ไหมว่อาจะอันนี้อันเนี้ยมันโดผมยว่าอพยู่ดางไม่ได้ว่ามันจะดึกไปหรือเปล่าใช่ไหม4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ใชย่ใช่เวลาค่อนข้างดึกไปในครับหรือเปล่าเออเนดีึ่กยไปเหรปอระฮเด็ะนจริงๆผมว่าแล้วอกาจ็จะดึกไปปอีกกอย่ตางิก็สคืมอาคมกรรมการทักผมมานี่ทักมา5 ทุ่มเที่ยงคืนตลอดเลยนะใช่ใช่ จคือริงๆอันนี้เรื่องจรผิงมผอมะได้เราไม่ใช่ผมเราอะได้สร้างโพไว้นะครับเดี๋ยวให้สมาชิกทุกคนแบบนะครับใครที่ได้มาดูจะดูตอนนี้ก็ตามหรือดูย้อนหลังก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราไปตอบโพหน่อยว่าคุณอยากจะให้จัดอีเวนต์แบบนี้ประมาณเนี้ยที่แบบถามตอบเรื่อยไปเรื่อยเปคื่รอัยบครับคเรรัืบ่องอะไรก็แล้วแต่คุณใชอยา่กรู้ใชอยา่กถามเกี่ยวกับสมาคมเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับวงการโปรแกรมเมอร์ไทยก็แล้วแต่นะครับหรืออเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับดราม่าหรือเปล่าอะไรนี้ผมไม่รู้นะสมมตินะสมมติก็เสนอหัวข้อมาได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราอยากจะรู้ว่าเราอยากจะรู้จากคุณว่าคุณอยากให้มีบ่อยแค่ไหนอยากมีทุกอาทิตย์มีทุกเดือนหรือยังไงลองคอมเมนกต์็มาบอกหรือว่าลองไปตอบในโพลดูถ้าใชใ่หญไห่มสุดเราคงต้องลงในเพจเนาะเพราะเพจเราใหญ่เอ้ยไม่ใช่โทษครับในกลุ่มถูกไหมฮะในกลุ่มใช่เพรใาชะ่กลุ่มเรามีสมาชิกเยอะที่สุดก็ลงในกลุ่มแล้วพิมพ์ในกลุ่มเลยว่ายังไงง่ายอย่างเงี้ยน่าก็จเดะี๋ยวเราจะสร้างโพลไว้ให้นะแล้วเราลองตอบดูนะครับว่าทำเท่าไหร่ยังไงนะครับโอเคก็ช่วยกันตอบแล้วนี้มันมีคำถามจากทางบ้านไหมครับตอนนี้เออไม่มีมีแต่ข้อเสนอแนะเอ๊ะไม่รู้ผมคุยไปแล้วหรือยังว่าเขาบอกว่าอยากให้เราปรับไอ้กลุ่มไอ้กรุ๊ปอะครับให้แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเนี่ยฮะว่าเป็นหัวข้อมือใหม่หางานรับพนักงานหรือแบ่งเป็นตามภาษาเพราะอย่างสมมุติว่าคนโพสต์สักอันหนึ่งอะพอมันไม่แบ่งหมวดหมู่อะมันก็จะลกมันก็จะเยอะมากเนี้ยอย่างสมมุตินะฮะเวลาคนโพสต์สมมุติโพสต์เกี่ยวกับ React เนี้ยแล้วเราใส่หัวข้อเป็น React เนี้ยถูกไหมฮะพอมาคนที่กดว่า React มันก็จะมีแต่เกี่ยวกับ React มันก็จะได้ตรงตามที่เขาตามที่เขาอยากจะหาข้อมูลเนี้ยครับผมว่าหัวข้อคือกลุ่มมันควรจะมีการ classify อะฮะโอเคตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเอกมีความคิดเห็นว่าไงไหมฮะไอ้เรื่องการแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ผมมองว่าผมไม่แน่ใจว่าบน Facebook เราจะมีเครื่องมืออะไรที่จะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าอ๋อมันมีอยู่แล้วครับในกลุ่มมันจะมีไอ้นี่ฮะที่เป็นท็อปิกอะฮะคือเราต้องเลือกท็อปิกก่อนเวลาเราจะตั้งกระทู้เพราะอป๋อกติอะโอเคใช่ไหมคือปกติเวอยล่าางนีค้นอยากจะตั้งก็ตั้งเลยแต่เนี้ยจเราริงๆแเลล้ืวอกท็อปิเรกามีโครงการอยู่กต่ัอวนหนึ่งเนาะโครงการที่เรียกว่า ARC นะครับก็คือเป็นโครงการที่เราจะเอาคำถามคำตอบของทุกคนเนี่ยมาเข้าระบบ classify อีกทีหนึ่งแล้วก็จัดเหมือนทำ big data เลยนะครับแล้วก็แยกข้อมูลแยกอะไรต่างๆซึ่งทำให้คุณสามารถที่จะสืบค้นย้อนหลังสมมติคุณอยากรู้ว่า React component ตัวนี้มันใช้ยังไงนะบั๊กตัวนี้ของ component ตัวนี้มันใช้ยังไงนะครับคุณค้นปุ๊บคุณจะเจอคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ย้อนหลังไปจำนวนมากเพื่อที่จะแบบคุณจะได้หาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ที่คนครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับอันนี้เราจริงระบบเป็นระบบหนึ่งที่เราอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนากันอยู่นะครับอ๋อใช่อันนี้เป็นระบบที่เป็นต้ปอลงั๊กครอับินออกเข้าไปแล้วกันว่าอย่างนั้นนะครับจะไม่ใช่ใน Facebook โดยตรงแต่ว่าก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งแยกออกมานะครับทีนี้ผมเห็นในกลุ่มนะครับใน LINE นะครับก็มีที่เป็น Open Chat ใช่ไหมก็มีคนคำถามมาเหมือนกันนะฮะก็มีบอกว่าอยากให้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวได้เข้าไปกลุ่มนะเดี๋ยวเข้าไปกลุ่มคุณตุ้คยรลัอบงเข้าไปคในรับกลุ่มหน่อยฮะกลุ่มของครับคือจริงๆตอนนี้เราจะมีตัวคำถามใน Open Chat ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วคกร็ับจะมีคลิปที่คุณจัมโพสต์ไว้ด้วยแล้วก็มีคุณจำชื่อไม่ได้คุณพิซซ่าผมอ่านเป็นคุณพิซซ่าแต่ไม่ใช่ชื่อพิซซ่าฮะคุณอะไรนะที่แบบว่าจะแชร์ข้อมูลเนี่ยผมว่าควรจะเปิดวิดีโอของเขาให้ดูไหมฮะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แป๊บหนึ่งนะฮะจริงๆคุณตุ้ยแชร์หน้าจอเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะออกบนหน้าอ๋อเดี๋ยวกดเข้าไปดูกดดูในแชทเลยครับยังไงนะฮะอ๋อนี่ตดรูงนี้ใใช่ไหมครับโอเคขึ้นชัดเป็นมันเป็นเกี่ยวกับอะไรนะ
เดี๋ยวของคุณจ้ำเนี่ยที่เขาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง React อันนี้ก็คงไม่มีอะไรเป็นการให้ความรู้ครับแต่ว่าจะมีของคุณนัทนะครับผมอ๋อเป็นการสอนนี้หรือเปล่าใช่ใช่ครับเขาอยากให้เราลองเปิดดูโอ้อแืต่มเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแล้วก็รีวิวกันทีหลังดีกว่าไหมฮะเพราะว่าผมตอนนี้ผมอยากจะให้เราโฟกัสที่คําถามถ้ามีคําถามจากทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มาช่วยตอบไปก่อนเพราะว่าอ๋อความรู้เดี๋ยวอาจจะนัดถ้าสมมติเขายินดีนะที่แบบจะเข้ามาร่วมทําคอร์สกับเราก็ได้นะครับหมายถึงว่าคอร์สโอเพนอค๋ออร์สที่เราคุยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปอิดรับวิทยากรภายนอกด้วยนะครับก็อาจจะได้มีคกรัาบรให้ได้ครใัคบรผที่มแบบอยากจะช่วยแบ่งปันความรู้กับคนอื่นนะครับเราก็จะมีให้ลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาร่วมจัดคอร์สร่วมกันได้ด้วยครับอืมได้ครถัูบกต้องถูกต้องใช่คุณเอกเห็นมีคำถามอะไรบ้างไหมครับอยากเป็นคำถามในอันไหนครับในแชทหรือในอะไรเพจที่อื่นครับอย่างหน้าช่วงนี้เดอีื๋ยมวมีลองดูก่อนว่าตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคโอเคครับก็ผมคุณตุ้ยยังไงดีครับอ๋อโทมษีนะครับมีสุดท้ายละคำถามสุดท้ายสุดนทะ้ายที่ถามว่าสมาคมจะสามารถไปช่วยองค์กรในรูปแบบของคอนซัลติ้งอืมที่ช่วยองค์กรทำดิอจิ๋อตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างไรอันนี้เห็นไหมฮะอืมโอเคคคำถำถามาจมริงดีๆคำถามดีอันนี้นี่จเรปิ็งนแล้วอ่ะโครงการที่เรากำลังมีอยู่นะครับตใอชน่นี้ใช่ใช่เรากแล้ำลวังครับเรากำลังคุณเอกลองเรากำลังเข้าไปนิดชๆไ่ดว้ยไหมคร่คร่าวๆไาด้ไหมฮะวจะๆไดา้คุณเอกคร่าวๆหใชว่ไหมครับจริหงวๆแล้ควร่ก็าวๆคใหื้อเขาช่วฟงังนี้ครับเรามีการเข้าไปช่วยนะครับเรื่องของการคอนซัลท์นะครับในเรื่องของการพัฒนาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเองหรือเรื่องของ PDPA เองนะครับแล้วก็มีการเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงองค์กรนะครับในเรื่องของดิจิตอลนะครับต่างๆนะครับจริงๆก็เป็นโครงการนะครับของสมาคมตอนนี้ที่กำลังมีอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะขยายออกไปให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับรอติดตามในเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้มีประกาศออกชัดเจนจแน่ริงนๆอนเรามีการตั้งกลุ่มที่จะเป็น specialist นะครับที่จะเข้าไปช่วยองค์กรในการทำ digital transformation อยู่นะฮะตอนนี้เราตั้งไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างที่กำลังรวบรวมว่าจะเข้าไปช่วยองค์กรไหนก่อนหรือยังไงใครติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรามีการตั้งกลุ่มตรงนั้นขึ้นมาแล้วนะครับที่จะเข้าไปช่วยทำ digital transformation ครับผมอาจจะเป็นเรื่องคอนซัลท์แต่ว่าจริงๆถ้าไปในนามสมาคมเราจะช่วยวิเคราะห์ให้ก่อนที่คุณจะแบบลงมือทําจริงๆนะครับว่าครับคุณจะต้องลงมือทําอะไรบ้างแล้วต้องมีบัดเจ็ตต้องลงอะไรต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคอนซัลท์ให้ก่อนในระดับหนึ่งเพื่อแบบให้เห็นก่อนว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงแล้วคุณจะต้องมีอะไรที่จะต้องพบเจอบ้างนะครับออัืนนี้มคือสิ่งที่เราจะทําให้เห็นมันจะช่วยลดคอร์สอะไรได้เยอะใชเล่ยใใชช่่ไหมฮะก็จะได้นะเห็คนรับคอมแพกมากขึ้นก็คือจะให้ได้เห็นว่าคอร์สที่เราจะต้องจ่ายจริงๆมันคือกับเรื่องอะไรแล้วทำแค่ไหนต้องทำแค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมที่เราจะเข้าไปช่วยองค์กรครับเมกี่งคนำถะามฮะอื่นก็สามารถถามได้เลยนะครับทางทุกท่านแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งดูว่ามีใครถามคำถามอะไรอีกไหมฮะใน Open Chat คงไม่น่ามีแล้วโอนะเคครับถัดไปก็คงเป็นใน Facebook ครับคือจริงๆเรามี Facebook Open Chat นะครับถ้าสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาเห็นนะครับก็อยากจะเข้าไปร่วม Open Chat เพื่อถามตอบกันสดๆซึ่งจะมีสมาชิกอยู่เยอะมากนะครับซึ่งบน Facebook อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าบน Open Chat ของ LINE นะครับมันจะเข้าไปถามได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับสมาคมนะครับก็มันมีที่ไม่ว่าจะถามผ่านทางแฟนเพจนี่ก็ได้นะครับหรือจะไปถามผ่าน LINE Official ของเราก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับว่า LINE Official กดไปทางไหนยังไงนะครับซึ่งก็พอเข้าไปถามใน LINE Official ก็จะมีคนตอบให้ซึ่งก็จะเป็นเหล่าคณะกรรมการเรานี่แหละนะครับก็จะคอยมอนิเตอร์และตอบคำถามให้นะครับโอเคครับก็
ผมว่าพอสมควรแล้วไหมฮะฮัลโหลคุณเอกไม่ได้เปิดไมค์ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ลืมผมว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาประมาณเกือบชั่วโมงน่าจะกำลังดีเป็นการทดสอบไลฟ์ครั้งแรกครับใช่ก็ลองดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ครับก็เดี๋ยวจะได้ปรับปรุงในครั้งต่อตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่โอเคอย่างเงี้ยครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอยากให้แก้ยังไงนะครับรวมถึงในเรื่องของสมาคมว่าอยากจะให้สมาคมเนี่ยเข้าไปทําอะไรโครงการอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีทีมมาคอยวิเคราะห์แล้วก็ออกวางแผนนะครับงานให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเห็นแล้วไม่สบายใจก็บอกกันได้นะครับเราเปิดรับฟังเสมอครับครับโอเคน่าจะสมควรแก่เวลาครับวันนี้ยังไงผมต้องขอบพระคุณขอบคุณเอกกับคุณนุมากเลยนะฮะต้องขอบคุณคุณตุ้ยมากครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องตรงนี้นะครับขอบคุณผู้รับชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็มีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวว่ามีโอกาสแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะนะครับวันนี้เราสามคนก็หมดแล้วเนาะหมดขอตัวลาครับโอเคหมดมุกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งหน้าดึกมากแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกบ้านทางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ